ฝ้ายจะทำฟักทองสังขยาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นสูตรของฝ้ายเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบแล้วเรียบร้อยค่ะมีทั้งหมดกี่อย่างเอ่ย5อย่างเท่านั้นเองนะคะก็จะมีไข่ไก่3ใบน้ำตาลปิ๊บเป็นน้ำตาลตะโหนดนะคะที่ซื้อมาจากเพชรบุรีของแท้เลยค่ะแล้วก็ยังมีนมจืดคาเนชั่นเกลือเล็กน้อยในการที่จะผสมรสชาติให้กลมกล่อมใส่เกลือนิดเดียวเท่านั้นพอนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟักทองนั่นเองค่ะฟักทองลูกเล็กนะคะที่เป็นลูกเล็กๆพอประมาณเพราะว่าเราจะต้องนำไปหุงในหม้อหุงข้าวฝ้ายจะใช้วิธีการนึ่งในหม้อหุงข้าวก็เลยต้องใช้ฟักทองลูกเล็กกระทัดรัดนิดนึงค่ะคล้ายๆฟักทองญี่ปุ่นนะคะคว้านเอาเนื้อในออกให้หมดเลยล้างให้สะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมที่เราจะมาปรุงสำหรับสังขยาที่จะใส่เข้าไปในฟักทองผลนี้ละค่ะเริ่มลงมือทำเลยนะคะสำหรับสังขยาที่จะใส่ลงไปในลูกฟักทองค่ะตอนนี้ฝ้ายตอกไข่ลงไปในชามแล้วทั้งหมด3ใบนะคะเรียบร้อยละเราก็ต้องตีไข่ให้ละเอียดเลยให้เนียนๆหน่อยนะคะนี่ขั้นตอนการตีไข่ก็ใช้ส้อมธรรมดานั่นแหละค่ะตีให้มันเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราตีไข่ให้เนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตดูว่าฝ้ายตีแบบเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆเลยเนียนมากๆแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปซึ่งน้ำตาลที่ฝ้ายใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดนะคะน้ำตาลปี๊บนะที่ซื้อมาจากเพชรบุรีของแท้เลยนะคะแล้วก็ความหวานก็ตามที่เราชอบเลยว่าเราจะเติมมากน้อยแค่ไหนนี่ฝ้ายใส่ไป1ช้อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ชอบหวานมากก็จะใส่เท่านี้พอนะคะแล้วก็ความเหนียวของน้ำตาลจะมีมากหน่อยแต่เราต้องน้ำตาลลงไปแล้วก็ตีให้น้ำตาลละลายเข้าไปกับไข่ให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองค่ะเหมือนเดิมตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดนะโอเคเราจะขอเดี๋ยวฝ้ายขอตีต่อจนให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่ก่อนนะคะเมื่อเราตีส่วนผสมระหว่างน้ำตาลและไข่ให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยเราก็จะเติมนมจืดคาเนชั่นลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยตวงก็พอแล้วล่ะค่ะเพื่อการเติมนมข้นจืดจะช่วยให้เนื้อของสังขยาของเราได้เนียนขึ้นนะคะจะได้เนื้อสังขยาที่เนียนนั่นเองค่ะแล้วก็มีความมันจากนมคาเนชั่นนมจืดคาเนชั่นด้วยก็จะช่วยให้รสชาติของสังขยาของเราหอมหวานมันน่ากินมากขึ้นนั่นเองลองดูนะแล้วก็จะเติมนมคาเนชั่นลงไปแล้วเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนี่ไฟใช้แค่1ถ้วยนะคะประมาณนี้1ถ้วยให้ดูก่อน1ถ้วยนี้นะคะโอเคเทออกมาแล้วเรียบร้อยก็ใส่ลงไปเลยฟืดนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอีกทีนึงตีส่วนผสมก่อนนะเดี๋ยวไฟขอเวลาตีก่อนนิดนึงนะคะเมื่อเราตีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยเราก็เติมเกลือสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเติมเกลือหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเติมเกลือนี่ค่ะใส่เกลือเข้าไปสักนิดเดียวก็พอนะคะเพื่อชูรสชาตินิดหน่อยเท่านี้เองไม่ต้องเยอะนะถ้าเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเอาแค่ว่าไปช่วยชูรสชาติให้มันกลมกล่อมเท่านั้นเองเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งนึงตีเข้ากันอีกครั้งนึงนะคะไฟตีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะกรองส่วนผสมทั้งหมดมาใส่อีกถ้วยใบนึงค่ะนี่เราจะใส่ถ้วยใบนี้แทนนะคะโอเคโดยใช้ที่กรองค่ะนี่คือที่กรองนะคะเป็นกระชอนสำหรับกรองส่วนผสมนั่นแหละค่ะโอเควางใส่นี้พอดีเลยแล้วเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงมาเลยฟืดนี่เลยค่ะกรองแบบนี้นะคะก็จะได้ส่วนผสมค่อยๆเทลงไปนะคะจะได้กรองที่มันเป็นตะกอนออกทิ้งไปค่ะแล้วเนื้อสังขยาของเราก็จะได้แบบเนียนๆนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วดูซิหน้าตาเป็นยังไงบ้างกรองฟองออกไปให้หมดนะคะเนียนมากเลยโอเคฟืดก็เก็บไปใส่อีกที่นึงไว้เนี่ยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนียนมากๆเลยพร้อมที่จะไปเทลงฟักทองแล้วล่ะค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทส่วนผสมทั้งหมดที่ได้ส่วนสังขยาลงไปในลูกฟักทองนะคะพร้อมแล้วจัดการเทเลยนี่เทไปอย่าให้เต็มนะคะจริงๆแล้วเราใส่พอดีปริมาณส่วนผสมที่ฝ้ายกำหนดมาเนี่ยมันพอดีกับลูกฟักทองลูกนี้แล้วค่ะนะคะปึ๊บพอดีเลยไม่จำเป็นต้องเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะเราก็ใส่ให้ไม่เต็มประมาณนี้เท่าที่ฝ้ายทำให้ดูเนี่ยค่ะเผื่อพื้นที่ว่างเอาไว้บ้างนะคะส่วนฟักทองที่เป็นส่วนเป็นฝาที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราคว้านออกไว้ก่อนหน้านี้ตัดไว้ก่อนหน้านี้ก็เวลาไปนึ่งก็จะวางข้างๆเราจะไม่ปิดแบบนี้นะคะไม่ปิดแบบนี้นะเราจะวางข้างๆไว้ให้เขาได้แบบได้ส่วนผสมตรงนี้เขาจะได้มีที่สำหรับระบายความร้อนแล้วเขาจะได้ฟูขึ้นมาได้เต็มลูกนะคะอ่ะเรียบร้อยละเดี๋ยวเรานำไปลงในหม้อหุงข้าวเพื่อจะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณสัก50นาทีค่ะไปกันเลยมาดูที่หม้อนึ่งของเรานิดนึงนะคะไฟใช้เป็นหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวปกตินั่นแหละค่ะที่เราใช้หุงข้าวทุกวันนั่นแหละก็มาทำเป็นประยุกต์เป็นหม้อนึ่งฟักทองสังขยาแทนนะคะด้วยการเติมน้ำลงไปแล้วก็นำถ้วยเป็นถ้วยเซรามิกค่ะวางคว่ำลงไปที่ก้นหม้อก่อนนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปให้น้ำอยู่ในระดับที่ไม่ท่วมถ้วยที่เราคว่ำเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็นำจานมาวางหนึ่งใบเพื่อใช้ทำเป็นฐานในการนึ่งฟักทองนั่นเองค่ะได้เวลาแล้วล่ะค่ะไฟใช้เวลานึ่งฟักทองสังขยาไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วจะใช้50นาทีค่ะแต่ว่าก็เผื่อมาให้ประมาณ10นาทีตอนนี้เรียบร้อยแล้วล่ะได้เวลาของเราละเดี๋ยวลองมาเปิดดูเลยนี่ว้าวหน้าตาน่ากินมาก เรียบร้อยแล้วนะคะ